เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันครับรายการเพื่อผู้บริโภควันนี้พบกับผมอามประภาสเลิศวิไลดำเนินรายการนะครับคุณผู้ฟังครับก่อนอื่นเลยครับก่อนที่จะไปสู่เนื้อหาที่นำมาฝากและมาเตือนเป็นอุทาหรณ์กันนะครับสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านที่อาจจะเป็นผู้บริโภคไปซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆเรามาดูช่องทางการติดตามรับฟังและดาวน์โหลดรายการกันก่อนนะครับมีหลากหลายช่องทางออนไลน์นะครับในรายการของเราเนี่ยก็จะมีทั้งเว็บไซต์แอปพลิเคชันนะครับ Facebook Twitter YouTube นะครับแล้วก็จะมีทางพอดแคสต์นะครับ SoundCloud Spotify ต่างๆนะครับชื่อเดียวเลยนะคุณผู้ฟังครับชื่อว่า Thai PBS PodcastThaiPBS นะครับ PODCAST นะครับผมรวมถึงติดตามผ่านทางสถานีวิทยุที่ดาวน์โหลดรายการของเราเชื่อมโยงสัญญาณของเราไปร่วมออกอากาศนะครับผมก็เป็นภาคีเครือข่ายต่างๆของไทย PBS ของเรานั่นเองนะครับวันนี้ครับมีเรื่องด่วนคุณผู้ฟังที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับผมติดตามเรื่องนี้มานำเสนอให้กับคุณผู้ฟังนะครับมันเหมือนจะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบหรือเปล่านะครับของการที่จะใช้กลอุบายให้คนมาซื้อสินค้าโอนเงินแล้วแต่กลับไม่ส่งของนะครับวันนี้นะครับเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาทีมข่าวโต๊ะอาชญากรรมของเราก็ไปติดตามนะครับสถานการณ์ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางถนนพหลโยธินนะครับมีตัวแทนผู้เสียหายนะครับโดยการประสานงานของคุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะครับหรือว่าพี่เอกสายไหมต้องรอดนั่นเองพาตัวแทนผู้เสียหายเกือบ100คนครับไปร้องทุกข์กับตำรวจหลังมีการสั่งซื้อเฟอร์นิเจอร์กับร้านค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมโอนเงินไปแล้วครับแต่ไม่ได้สินค้าตามกำหนดนะครับโดยหนึ่งในผู้เสียหายที่สั่งซื้อเฟอร์นิเจอร์จากร้านเนี่ยนะครับไปร้องทุกข์ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับโดยนำเอกสารหลักฐานเนี่ยเป็นหลักฐานการสั่งผลิตสินค้าการโอนเงินนะครับเมื่อถึงกำหนดแล้วไม่ได้ของนะครับยังมีหลักฐานในการทวงถามอีกนะครับว่าเอ๊ะล่าช้าเหลือเกินทำไมถึงไม่ส่งของมาให้สักทีนะครับมีการทวงเงินคืนด้วยแต่ก็ยังไม่ได้รับนะครับผู้เสียหายเล่าว่าร้านนี้ไปเจออยู่ใน Facebook ครับมียอดผู้ติดตามเกือบ 400,000 คนเมื่ออ่านรีวิวสินค้าจากผู้อื่นแล้วก็พบว่ามีการบอกว่ามาสั่งร้านนี้แล้วได้รับเฟอร์นิเจอร์จริงนะครับแล้วก็มีราคาที่ถูกนะครับก็เลยสั่งซื้อเฟอร์นิเจอร์กับร้านนี้ไป1ชุดในราคา 2,900 บาทนะครับมีการแจ้งระยะเวลาในการรอสินค้าด้วยว่า8เดือนจะทำเสร็จแล้วก็ส่งไปให้อันนี้คือ1ในตัวอย่างย่อมๆนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับ1ในตัวแทนวันนี้นะครับที่ไปแจ้งความที่สอบสวนกลางครับคุณกี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณกี้ครับวันนี้ไปแจ้งความที่มาที่ไปของปัญหาที่เราไปหาตำรวจในวันนี้คือมันเป็นยังไงครับคุณกี้ค่ะที่มาที่ไปของปัญหาของวันนี้นะคะมีจากหลายกรณีนะคะมีจากทั้งจากการที่ลูกค้านะคะผู้เสียหายเนี่ยไม่ได้รับรีแอคชั่นใดๆจากโรงงานเฟอร์นิเจอร์ร้านนี้เลยนะคะหลังจากที่มีการเลื่อนนัดการส่งสินค้าแล้วหรือเมื่อกระทั่งลูกค้าเนี่ยไม่ยินยอมที่จะรอของแล้วเพราะรู้สึกถึงความผิดปกตินะคะแต่กลับกลายเป็นว่าทางร้านเนี่ยเพิกเฉยนะคะไม่มีรีแอคชั่นใดๆนะคะผู้เสียหายส่วนหนึ่งนะคะก็เลยได้ตัดสินใจที่จะเข้าแจ้งความเบื้องต้นนะคะสน.ใกล้บ้านครับนะคะแต่ปรากฏว่ามีหลายๆท่านนะคะที่ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดำเนินการนะคะแต่ว่าก็มีหลายๆท่านเหมือนกันค่ะที่ไม่ได้รับความร่วมมือตรงนี้นะคะเพราะว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าทางร้านเนี่ยค่ะถือว่ายังมีการผลิตสินค้าอยู่มีโรงงานที่ตั้งที่ชัดเจนแล้วก็มีบริษัทนะคะที่ชัดเจนอ๋อเดี๋ยวนะคือเขาเปิดเพจใน Facebook ถูกไหมฮะแล้วขายเฟอร์นิเจอร์ใช่ค่ะเป็นชิ้นหรือเป็นชุดครับใช่ค่ะเป็นชิ้นบ้างเป็นชุดบ้างค่ะแล้วแต่ว่าในแต่ละวันนั้นๆน่ะค่ะจะเปิดรับออเดอร์เป็นรูปแบบไหนครับคุณกี้ก็ไปเจอเพจร้านเขาเนี่ยใน Facebook เหมือนกันแล้วก็ไปสนใจสินค้าของเขาว่าอย่างนั้นใช่ค่ะในช่วงระยะเวลาที่กี้ได้สั่งซื้อสินค้านะคะเมื่อปี64ครับตอนปี64อ่ะค่ะเราก็ได้ทำการรีเช็คแล้วนะคะว่า1ร้านเนี้ยมีหน้าร้านที่ชัดเจนนะคะมีโรงงานค่ะมีหน้าร้านมีโรงงานค่ะมีโรงงานนะคะแล้วก็ด้วยยอดผู้ติดตามนะคะจาก Facebook Fanpage เนี่ยค่อนข้างสูง
รวมถึงรีวิวนะคะจากลูกค้าหลายๆท่านนะคะที่ได้รับสินค้าหรือกระทั่งรีวิวจากร้านเองนะคะในการส่งสินค้าให้กับลูกค้าเนี่ยจึงเป็นที่มาของทำให้ลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยเชื่อถือครับและได้ทำการสั่งสินค้าแม้ทางร้านจะแจ้งแล้วว่าเป็นพรีออเดอร์ต้องรอสินค้านะคะแต่ด้วยความน่าเชื่อถือที่ทางร้านสร้างขึ้นมาเนี่ยค่ะทำให้ผู้เสียหายหลายๆท่านเนี่ยเชื่อในจุดนี้คุณกี้ครับจุดโดดเด่นของวิธีการขายของเขาทำให้มีคนไปสั่งซื้อจำนวนมากเนี่ยมันคืออะไรครับผลิตภัณฑ์หรือเฟอร์นิเจอร์เขามันดูน่าสนใจเหรอหรือว่าราคาหรือยังไงฮะจุดเด่นแรกนะคะก็คือราคานะคะในปี63-64เนี่ยค่ะราคาสินค้าเนี่ยยังไม่ได้ถูกจนเป็นที่น่าสงสัยต้องแจ้งอย่างนี้ว่าค่อนข้างถูกจริงค่ะแต่ไม่ได้ถูกจนเกินไปนะคะเพราะว่าเรามาคำนวณเลยว่าเอ๊ะมันก็เป็นไปได้ในราคาเท่านี้เพราะหนึ่งเขาเป็นโรงงานผลิตเองโดยตรงโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางก็อาจจะถูกกว่าหน้าร้านที่เขาไปรับมาจากโรงงานแล้วมาขายต่ออีกทีนึงใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ทีนี้ด้วยตั้งแต่ปี64หลังๆมาเนี่ยค่ะราคาค่อนข้างถูกมากจนน่าตกใจครับค่ะอย่างเช่นชุดตู้เสื้อผ้านะคะเป็นเซตนะคะไม่ใช่แค่หนึ่งชิ้นอาจจะมี5ชิ้น6ชิ้นแล้วแต่ในราคา 1,000 บาทซึ่งมันไม่น่าจะเป็นไปได้ 1,000 บาทนี่คือไปซื้อบางทีตามห้างนี่ชั้นวางรองเท้าก็ไม่พอแล้วนะครับคุณกี้คืองี้คุณผู้ฟังมันมีการแจ้งความนะครับจากข้อมูลที่คุณกี้เล่าให้ฟังเนี่ยบางสำนวนนะครับมีการแจ้งความในหลายท้องที่นะครับอย่างสมมุติบางท่านเนี่ยเป็นลูกค้าด้วยความที่มันเป็นออนไลน์นะครับการสั่งมันก็เกิดออเดอร์กันในหลายจังหวัดแต่ตัวร้านเนี่ยอยู่ที่นครปฐมมีการยืนยันครับว่ามีการเปิดหน้าร้านมีการเปิดเป็นโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์แบบที่คุณกี้เล่าให้ฟังเลยมันมีการรีวิวด้วยคุณผู้ฟังเคยจะไปใช้บริการอะไรบางอย่างแล้วเคยเข้าไปดูใน Google หรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆไหมครับส่วนใหญ่บางครั้งเนี่ยอย่างเราจะไปทานอาหารเงี้ยบางทีผมก็เปิดดูร้านนี้อยู่ใกล้ๆนะครับรีวิวเป็นอย่างไรบ้างร้านนี้โรงงานนี้ก็เป็นเช่นเดียวกันนะครับทั้งในเพจ Facebook อะไรต่างๆก็มีรีวิวเยอะว่าส่งของจริงได้รับของจริงคุณกี้ครับแล้วไอ้ปรากฏการณ์ที่ว่าหลังๆมาราคาเฟอร์นิเจอร์เริ่มถูกนี่คือเรามองว่าเขาน่าจะเริ่มใช้วิธีนี้ในการให้คนไปสั่งซื้อจำนวนมากเหรอใช่ค่ะแล้วก็พอได้ราคาที่มันถูกมากเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นที่ต้องตาต้องใจของผู้บริโภคอย่างเราๆอยู่แล้วถูกไหมคะครับก็ทำให้ร้านค้าเนี่ยได้รับออเดอร์เป็นจำนวนมากนะคะโดยที่ทางร้านไม่จำกัดการรับเลยคือมาเท่าไหร่รับไม่อั้นเอ้ยมันอาจจะเป็นโปรโมชั่นหรือเปล่าครับคุณกี้ผมวันนี้ผมแจกโปรโมชั่นก็เลยราคาเท่านี้ครับแต่ปกติผมขายแพงกว่านี้ค่ะก็คงโคร้านก็คงจะขยันจัดโปรโมชั่นมากๆเลยอะค่ะจัดทุกวันเลยค่ะโอ้เหรอค่ะในราคาที่ถูกมากค่ะอันนี้เป็นลักษณะการโพสต์หรือว่าไลฟ์สดฮะเป็นการโพสต์ค่ะอืมเป็นการโพสต์โดยใช้วิธีการตอบกลับลูกค้าด้วยข้อความอัตโนมัติครับผมนึกออกซึ่งนั่นหมายความว่าเมื่อร้านค้าเนี่ยเปิดรับออเดอร์ใช่ไหมคะหนึ่งชิ้นสมมติเป็นรหัส A ใครก็ตามที่เข้าไปคอมเมนต์รหัส A เนี่ยทุกท่านจะได้รับข้อความตอบกลับอัตโนมัติจากทางร้านค่ะแล้วก็ไม่มีการจำกัดออเดอร์ใดๆนะคะที่มองว่าต้นตอของปัญหาของร้านค้าตอนนี้ค่ะของโรงงานเนี้ยเกิดจากการรับออเดอร์ที่เกินกำลังผลิตของทางโรงงานเองเกินกำลังผลิตเอ๊ะก็ร้านยิ่งขายดีก็ยิ่งได้กำไรไม่ใช่เหรอครับมันจะใช่ค่ะขายดียิ่งได้กำไรแต่ด้วยลักษณะของร้านเนี้ยค่ะอันนี้กี้ขอมองแบบเป็นกลางนะคะเรายังไม่สามารถไปก้าวกล่าวหาเขาได้นะคะเข้าใจในระหว่างปี64เนี่ยค่ะทางเจ้าของโรงงานเนี่ยได้มีการซื้อทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นอสังหาไม่ว่าจะเป็นสังหาริมทรัพย์หลายๆอย่างรวมทั้งล่าสุดนะคะทางโรงงานเนี่ยได้แจ้งว่าได้นำเงินส่วนหนึ่งนะคะไปสร้างโรงงานไปขยายโรงงานขยายกำลังการผลิตเลยทำให้ขาดสภาพคล่องในการสั่งสินค้าสั่งวัตถุดิบอะค่ะมาผลิตส่งให้กับลูกค้าโอ้อย่างนี้นี่เป็นคำชี้แจงจากทางโรงงานล่าสุดนะคะ
คือแสดงว่าเขาเอาเงินหมดหน้าตักเนี่ยแทบจะหมดหน้าตักไปลงกับโรงงานแห่งใหม่โดยที่อาจจะไม่ได้กันเงินไว้เพื่อเติมวัตถุดิบมาผลิตส่งลูกค้าเลยเขาชี้แจงประมาณนี้ใช่ค่ะประมาณนี้แล้วก็ความผิดพลาดจากการบริหารเงินบริหารหลังบ้านของทางร้าน ซึ่งอันนี้ทางผู้เสียหายก็ยังไม่ทราบถึงระบบของทางร้านนะคะว่าเป็นแบบไหนแต่ณตอนนี้ผู้เสียหายหลายๆท่านที่รอสินค้ามานานเกินเวลา1ปี2ปีเนี่ยได้ทำการขอเงินคืนจากทางร้านนะคะแจ้งขอเงินคืนว่าไม่รอสินค้าแล้วต้องการที่จะรับเงินคืนนะคะทางร้านก็มีระบบนะคะตอบกลับลูกค้ามาว่าให้ลูกค้ารอตามระบบการคืนเงินของร้านค้าเป็นเวลา20วันไม่รวมวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะครับ20วันทำการใช่ค่ะ20วันทำการอันนี้คือเขาประกาศเมื่อไหร่ครับคุณกี้ครับอันนี้เป็นการตอบกลับลูกค้าภายในแชทส่วนตัวค่ะสำหรับลูกค้าที่มีเจตนาที่จะไม่รอสินค้าแล้วครับผมเข้าใจแล้วแต่ปรากฏว่าครับแต่ปรากฏว่าเมื่อถึงวันที่ครบกำหนดอะค่ะลูกค้าไม่สามารถที่จะติดต่อร้านค้าได้เลยผู้เสียหายติดต่อไม่ได้ไลน์ส่งข้อความไปถามนะคะหรือว่าโทรไปก็ไม่ได้รับรีแอคชั่นใดๆจากทางโรงงานนี้เลยค่ะครับคุณกี้ครับผมสอบถามนิดนึงตอนที่สั่งเนี่ยโอเคมันต้องมีการโอนเงินน่ะแล้วตอนที่เราโอนเงินเนี่ยมันเป็นบัญชีของกิจการหรือเป็นบัญชีของบุคคลครับบัญชีที่ทางร้านใช้รับนะคะมีทั้งบัญชีบริษัทนะคะแล้วก็บัญชีบุคคลค่ะอ๋อเหรอจริงๆถ้าเกิดเป็นกิจการก็ต้องใช้บัญชีบริษัทตลอดสิอันนี้ใช้บัญชีบุคคลรับเงินด้วยถูกต้องค่ะอย่าเอ่ยชื่อนะครับแต่แล้วชื่อบัญชีบุคคลนั้นเนี่ยมันเป็นคนอื่นเป็นพนักงานหรือว่าเป็นของเจ้าของบริษัทเป็นชื่อเจ้าของค่ะนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งประเด็นที่ต้องดูกันว่าเอ๊ะทำไมถึงใช้บัญชีส่วนบุคคลใช้บัญชีส่วนตัวในการรับเงินทั้งๆที่เป็นการค้าขายในนามบริษัทของคุณกี้โอนเงินสั่งซื้อไปเยอะไหมครับไม่เยอะมากค่ะครับอันนี้คือธุรกรรมตั้งแต่ปี64นี่คือติดตามมาเป็นปี2ปีเลยเหรอครับเนี่ยเขายังไม่คืนอีกเหรอครับใช่ค่ะคืออย่างนี้ค่ะเวลาเราสั่งสินค้าใช่ไหมคะทางร้านเนี่ยก็จะแจ้งวันส่งกลับมานะคะซึ่งจะใช้ระยะเวลาเนี่ยประมาณ 5-6 เดือนครับผมแจ้งวันส่งรอบแรกอะค่ะซึ่งทางเราเนี่ยทางลูกค้าหลายๆท่านรับได้เพราะยอมรับเงื่อนไขตั้งแต่แรกแล้วว่านี่คือการพรีออเดอร์ละแบบมันสวยราคามันไม่แพงมากอะรอเท่ารอนิดรอหน่อยเออรอหน่อยรอได้อยู่ไปแกล้งลืมไปเดี๋ยวก็ถึง 5-6 เดือนแป๊บเดียวเองค่ะแต่พอใกล้ถึงกำหนดเนี่ยค่ะร้านก็จะเลื่อนการส่งสินค้าครั้งที่1ไปอีก5เดือนหรือ6เดือนส่วนใหญ่ผู้เสียหายแต่ละคนเขาเสียหายกันหลักประมาณไหนครับคุณกี้ครับตอนนี้บางส่วนที่ได้รับข้อมูลมาคร่าวๆนะคะก็จะอยู่ที่หลักพันถึงหลักหมื่นค่ะแล้วก็แตะแสนค่ะโอ้หลักแสนก็มีเหรอฮะต้องใช่ค่ะทำความเข้าใจก่อนว่าอย่างกรณีที่แตะแสนเนี่ยลูกค้าท่านนี้ค่ะต้องการที่จะสั่งไปใช้ในธุรกิจก็เลยมีการสั่งออเดอร์ในจำนวนที่ค่อนข้างสูงครับคืออย่างเช่นผมอาจจะเปิดโรงแรมหรืออาจจะเปิดหอพักใช่ค่ะก็ประมาณนั้นมีหลายห้องหน่อยก็สั่งเยอะหน่อยใช่ค่ะแล้วด้วยราคาที่ไม่ได้แพง ก็คิดว่าคุ้มทุนไหวคดีนี้ครับคุณผู้ฟังครับมันติดปัญหาตรงที่ว่าหลายเคสหลายกรณีเนี่ยมันเป็นคล้ายๆเป็นเบี้ยหัวแตกนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงเราจะมีสายของพี่เอกนะครับจากเพจสายใหม่ต้องรอดนะครับมาให้ข้อมูลในเรื่องคดีในเชิงลึกกันอย่างของคุณกี้เอาเบื้องต้นก่อนแจ้งความที่ไหนครับก่อนหน้านี้นะก่อนหน้านี้เหรอคะครับก่อนหน้านี้ไม่ได้แจ้งค่ะก็คือรวบยอดวันนี้เลยค่ะโอ้โหแล้วมันไม่ขาดอายุความเหรอครับเนี่ยหรือว่ามันยังอยู่ในช่วงของการเจรจากันอยู่เท่าที่สอบถามมาจากข้อสรุปที่ได้ไปมาวันนี้นะคะในกรณีแบบนี้การที่มีผู้เสียหายหลายๆคนนะคะครับอาจจะนะคะอันนี้กี้ก็ไม่แน่ใจทางด้านกฎหมายแต่อาจจะเข้าข่ายกรณีการช่อโกงประชาชนซึ่งจะมีอายุความ10ปีค่ะอ๋อโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าผู้เสียหายเป็นจำนวนมากรายละเอียดในเชิงลึกแต่ว่าถ้าเกิดเป็นการช่อโกงหรือหลอกลวงกันในเชิงธรรมดาอันนั้นก็ว่ากันไปอาจจะมีอายุความที่สั้นกว่าก็คือประมาณ3เดือนต้องแจ้งความนับแต่รู้นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวรายละเอียดเรื่องคดีในภาพรวมคุณกี้ผมขออนุญาตคุยกับท่านนี้ไปด้วยเลยนะครับคือพี่เอกภพเหลืองประเสริฐนะครับหรือว่าพี่เอกแอดมินเพจสายใหม่ต้องรอดนะครับพี่เอกสวัสดีครับ
สวัสดีครับผมเอกภพครับจากสายแบบต้องรอดครับครับพี่เอกครับอามถามนิดนึงที่มาที่ไปวันนี้พาผู้เสียหายมานี่คือเขาแจ้งเรื่องมาที่เพจหรือว่ายังไงครับพี่ไปเจอเรื่องนี้ได้ยังไงครับพี่เอกใช่ครับก่อนหน้านี้ประมาณ2สัปดาห์นะครับก็มีพี่น้องประชาชนเนี่ยจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับติดต่อมาที่เพจสายใหม่ต้องรอดว่าได้มีการไปสั่งซื้อนะครับเฟอร์นิเจอร์จากร้านแห่งนี้นะครับแล้วก็มีการโอนเงินคือเห็นจากทางเพจ Facebook นะครับก็มีการโอนเงินโอนทองกันไปนะครับปรากฏว่าบางคนเนี่ยซื้อตั้งแต่เมื่อ3ปีที่แล้วก็ยังไม่ได้ของบางคนเพิ่งซื้อได้เดือนนึงก็ติดตามไปก็ไม่ได้ของอีกนะครับก็เลยมาติดต่อเพจสายใหม่ต้องรอดว่าขอให้ช่วยแบบดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องพาไปแจ้งความอย่างเงี้ยนะครับดูแล้วมันก็อาจจะเป็นปัญหาในการซื้อขายกันทั่วไปทำไมถึงพี่เอกดูตรงไหนข้อมูลอะไรที่มันบ่งชี้ว่าเอ้ยอันนี้มันไม่ใช่ละมันไม่น่าจะเป็นปัญหาจากการทำธุรกิจละมันไม่ใช่ปัญหาจากการทำธุรกิจแน่นอนครับคือคุณรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่ากำลังการผลิตของคุณเนี่ยวันนึงคุณผลิตได้กี่ชิ้นครับนะครับอย่างเช่นคุณรู้ว่าคุณผลิตสินค้าได้วันละ10ชิ้นน่ะแต่คุณดันไปรับออเดอร์ 2-3,000 ชิ้นต่อวันมาได้ยังไงคือเจตนาของคุณมันยิ่งกว่าชัดเจนถ้าคุณจะมาบอกว่าอ๋อคุณรับมาแต่คุณผลิตไม่ทันมันไม่ใช่ครับคุณต้องรู้อยู่แก่ใจว่าคุณผลิตได้วันละ10ชิ้นแต่คุณไปรับเงินรับทองรับออเดอร์มา 1,000 ชิ้นนะครับ อย่างเงี้ยมันเจตนาชัดเจนว่าคุณเจตนาจะโกงเขาคุณอาจจะบอกว่าอ๋อไม่โกงแต่ส่งช้าหน่อยช้ายังไงครับ10ปีได้ของเหรอครับหรือยังไง มันชัดเจนครับอย่างเงี้ยถ้าอย่างงั้นเพราะถ้าเกิดสิ่งที่คุณทำเนี่ยกฎหมายเอาผิดคุณไม่ได้เนี่ยประเทศนี้ก็ล่มจมแล้วครับวันหนึ่งในภายภาคหน้าเนี่ยคนแห่ไปซื้อรถยนต์สักยี่ห้อนึงแล้วรถยนต์ยี่ห้อนี้มาผลิตได้วันหนึ่งอ่ะ100คันแต่มันแห่ประชาสัมพันธ์ให้คนไปซื้อวันหนึ่งหมื่นคันแสนคันอย่างเงี้ยครับแล้วจะอยู่กันยังไงครับสังคมไทยถ้ากฎหมายเอาผิดคนแบบนี้ไม่ได้ถึงอาจจะไม่ได้ถูกเรียกว่าโกงแต่ได้เงินไปหมุนก่อนโอ้โหเป็นปีๆอย่างนี้นี่สบายเลยนะครับเนี่ยมันต้องเรียกว่าโกงแหละครับมันเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้หรอกครับครับพี่คุณรู้อยู่แก่ใจว่าคุณผลิตของได้วันละ10ชิ้นอย่างเงี้ยครับแต่คุณรับออนคุณเปิดพีออนรับเงินรับทองเข้าไปวันหนึ่งเป็นพันชิ้นอย่างเงี้ยครับคุณรู้นี่ว่าคุณส่งของไม่ได้แน่นอน 100% นะครับแล้วคุณไปรับมาได้ยังไงเจตนามันเห็นตั้งแต่ต้นอยู่แล้วครับคุณรู้อยู่แก่ใจว่าคุณไม่สามารถหาสินค้ามาส่งให้เขาได้แน่นอนนะครับแต่คุณไปรับออเดอร์รับเงินรับทองเข้ามาครับพี่เอกครับเห็นว่าผู้เสียหายหลายคนก็แจ้งความกับสน.หรือสภ.ในพื้นที่ที่เขาอยู่นะครับคดีนี้มันเกินศักยภาพของระดับพื้นที่เหรอครับทำไมถึงจะต้องแบบโอ้โหที่สอบสวนกลางเลยหรือมันเกิดปัญหาอะไรอย่างนี้ครับเรียนอย่างนี้เลยครับว่าพี่น้องประชาชนวันนี้เนี่ยเขาตื่นรู้นะครับตื่นรู้ในหน้าที่ของเขาตื่นรู้เกิดเหตุการณ์วันนี้เขาต้องทำยังไงแต่ปัญหาคือเมื่อพี่น้องประชาชนเดือดร้อนถูกโกงไปแจ้งความที่สน.ในท้องที่ครับแต่ปรากฏว่าคดีมันไม่คืบหน้าบางสอนตอโชคดีหน่อยรับคดีไว้นะครับแต่ก็ไม่ได้มีการขยายผลไม่ได้มีการเรียกผู้ต้องหามาบางสอนตอแย่หน่อยก็คือลงไว้แค่บันทึกประจำวันเป็นหลักฐานก็ต้องกลับไม่ได้ดำเนินการอะไรเลยเนี่ยครับคุณภาพชีวิตของคนไทยวันนี้คือประชาชนพยายามจะดิ้นรนด้วยตัวเองไปแจ้งความแต่กระบวนการทางกฎหมายเนี่ยมันไม่สามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้เลยเขาเลยต้องมาร้องเพจมาร้องสายไหมต้องรอดไปร้องท่านสสไปร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเป็นแบบนี้ครับซึ่งเรื่องนี้ถ้าเกิดตำรวจท้องที่เอาจริงเอาจังอะครับไม่ต้องแห่มาสอบสวนกลางก็ได้แต่เพราะว่าคุณไม่ทำงานให้เขาครับเขาถึงต้องมาร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผมมองว่าวันนี้ผู้เสียหายทั่วประเทศนะครับก็เลยตัดสินใจพาไปร้องที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางคืออยากให้ท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางอะครับสั่งการให้ตำรวจปคบหรือหน่วยงานในสังกัดท่านเนี่ยมาดำเนินการเรื่องนี้ทีพี่น้องประชาชนเดือดร้อนมากครับบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าโอ้โหซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม่ได้สินค้าเนี่ยมันจะเรื่องใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอได้ข่าวว่ามันมีออเดอร์ตกค้างเป็นแสนออเดอร์เลยเหรอครับพี่เอกก็ล่าสุดวันนี้ตกค้าง 95,000 ออเดอร์ครับโอ้โหคือใครไม่โดนไม่รู้ครับแล้ววันนี้บางคนเนี่ยซื้อหลักพันกว่าบาทนะครับแต่เขามาด้วยความที่แบบครับแค้นใจอะครับคือเงินพันกว่าบาทสำหรับคนบางคนมันไม่มากนะครับครับแต่สำหรับคนอีกกลุ่มนึงเนี่ยเงินเดือนทั้งเดือนเขานะครับบางทีเขาทำงานเงินเดือน 9,000 เองอะครับแล้วเงินพันกว่าบาทของเขาเนี่ยมันคือเงินเก็บของเขาทั้งเดือนที่เขาพอจะเหลือมาซื้อเฟอร์นิเจอร์ของคุณเพื่อเอาไปให้ลูกเขาโต๊ะหนังสือของลูกเขาอย่างเงี้ยครับหรือชุดเตียงนอนของลูกเขาอะครับเขาซื้อเพื่อให้ลูกเขาคุณกลับไม่ส่งของเขาอย่างเงี้ยครับนี่ผมลองกดเครื่องคิดเลขดูแบบคร่าวๆนะคุณผู้ฟังพี่เอกนะ 100,000 ออเดอร์แล้วกันตัวเลขกลมๆคูณด้วยเอาแบบขั้นต่ำสุดเลยอะออเดอร์ละ1,000 บาทนี่คูณออกมานี่ได้100 ล้านแล้วนะใช่ครับ
โอ้มูลค่ามันสูงขนาดนั้นเลยเหรอครับพี่เอกครับใช่ครับถูกต้องครับแล้ววันนี้คนที่มาเนี่ยก็หลักพันหลักหมื่นทั้งนั้นนะครับ 5,000 9,000 20,000 กว่าบาทก็มีหมดนะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเรามองตัวเลขกันจริงๆเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่แค่หลักร้อยครับมันหลายร้อยครับมันหลายร้อยครับแล้วเราจะปล่อยให้คนแบบนี้อยู่ในสังคมเหรอครับครับแล้วไปดูสิครับไปดู Facebook เขาอ่ะครับเห็นหลายคนวันนี้เอามาให้ผมดูเนี่ยกินหรูอยู่สบายครับโอ้ไปโชว์โฉนดที่ดินไปโชว์รถหรูโชว์อะไรต่างๆใน Facebook แต่ว่าเป็นหนี้เขาเนี่ยครับไม่ยอมคืนเงินเขาคุณไม่ส่งของตามกำหนดคุณก็ต้องคืนเงินครับพอคุณไม่คืนเงินคุณก็เอาคดีไปแทนแล้วกันครับไปอยู่ในคุกแทนแล้วกันคือรับเงินไปแล้วออเดอร์ไม่ส่งเงินก็ไม่คืนแต่ดันใช้ชีวิตรวยว่าอย่างนั้นถูกครับถูกครับเอาเงินเข้าไปเนี่ยแล้วออเดอร์ไม่ส่งรู้อยู่แก่ใจครับรู้อยู่แก่ใจว่าไม่มีปัญญาที่จะผลิตของเอามาให้เขาการตามกำหนดอยู่แล้วแต่ว่าเขาเรียกอะไรอ่ะไม่มีไม่หนีไม่ส่งของให้ครับเวลาใครไปทวงถามก็บอกว่าอ๋อเดี๋ยวจะเร่งผลิตให้ผ่านไปสองปีก็ยังไม่ได้ของอย่างเงี้ยครับคนแบบนี้เอาไว้ได้ไงแล้วก็ฝากเนี่ยครับท่านสสที่เพิ่งเลือกตั้งเสร็จนะครับไปแก้กฎหมายด้วยครับนะครับไปแก้กฎหมายเรื่องคดีช่อโกงประชาชนครับยังไงดีพี่เอกโจรเดี๋ยวนี้โจรมันเก่งครับมันมีอาชีพมันเลยคืออาชีพช่อโกงประชาชนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องไปแก้กฎหมายให้ได้คือสมัยก่อนนะครับการรัฐธรรมนูญลักษณะแบบนี้โจรมันยังโง่อยู่มันก็เปิดเฟซบุ๊กแล้วก็ขายของเลยแต่ไม่มีหน้าร้านพอคนโอนเงินมาอันนี้มันผิดเป็นๆครับแต่ช่วงนี้เขามิจฉาชีพมันเก่งอะครับไม่ได้พูดถึงรายนี้รายเดียวนะครับมันมีเคสอื่นที่ไปเปิดหน้าร้านเล็กๆไว้สักร้านหนึ่งแล้วก็หลอกขายของพอคนเข้าไปแจ้งความมันก็บอกว่าอ๋อไม่ได้ชอบโกงนะแต่ส่งช้าหน่อยนี่มันคือเทคนิคทางกฎหมายครับเพราะฉะนั้นต้องไปแก้กฎหมายครับการกระทำลักษณะแบบนี้ให้ถือว่าเป็นการช่อโกงประชาชนและเปลี่ยนโทษนะครับจาก5ปีเนี่ยไป20ปีนะครับดูซิว่าถ้ามันโกงประชาชนมันติดคุกสัก20ปีเป็นต้นไปเนี่ยมันจะโกงประชาชนกันต่อไหมคือผมเคยเจอหลายเคสเหมือนกันพี่เอกโอ้โหน่าสนใจคุณกี้ยังอยู่ในสายนะครับเดี๋ยวฟังไปด้วยกันอย่างน้อยเป็นความรู้ด้วยอยู่ค่ะอยู่ค่ะคือค่ะเคยเจอว่าไปซื้อของอย่างที่พี่เอกบอกแหละถ้าเกิดมันไม่ทำธุรกิจนั้นเลยอ่ะไปแจ้งตำรวจบอกว่าอันนี้ช่อโกงแน่แต่ถ้าเกิดว่าช่อโกงใช่ครับแต่อันนี้เขามีหน้าร้านมีโรงงานผลิตด้วยเขาก็เอามาอ้างได้ว่าเอ้ยมันเป็นคดีแพ่งพี่ไม่ได้เป็นช่อโกงผิดสัญญาซื้อขายผิดสัญญาซื้อขายไม่ได้ช่อโกงพี่ผิดสัญญาซื้อขายคือต้องบอกพนักงานสอบสวนที่พูดแบบนี้มานะครับว่าถ้าคุณใช้ความคิดแบบนี้ต้องถามว่าถ้าคนที่ประสบเหตุเนี่ยเป็นแม่คุณเป็นพ่อคุณเนี่ยคุณจะใช้ตรรกะนี้กับเขาไหมตัวมูลค่าเวลาประชาชนคนบริสุทธิ์เนี่ยคุณไปบอกว่าอ๋อพี่เขามีหน้าร้านเขาอาจจะส่งของช้าหน่อยเป็นผิดสัญญาซื้อขายแต่ผมถามว่าถ้าคนที่ประสบเหตุแบบนี้เขาเป็นพ่อเป็นแม่คุณน่ะคุณจะให้เหตุผลนี้ไหมล่ะแต่ก่อนมูลค่านี้เวลาหลอกกันทีนะหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเดี๋ยวนี้ดูจะเป็นหลักร้อยหลักพันนะพี่เอกนะคือเราต้องมองนี้ครับว่าบาทเดียวถ้ามันโกงก็คือโกงครับคือผมยังยึดถือประกาศนี้นะครับว่าพฤติการถ้ามันโกงอ่ะแม้แต่เงินบาทเดียวของประชาชนคนบริสุทธิ์มันก็ไม่มีสิทธิ์เอาเงินของเขาไปครับเอ๊ะมันเป็นไปได้ไหมว่าคนที่ควรอยู่ในสังคมได้โกงรายละหลักร้อยหลักพันเพื่อให้เขาดูเอ๊ะมันเสียเวลาการไปแจ้งความถูกครับนี่คือส่วนหนึ่งของแนวคิดของมิจฉาชีพนะครับนี่คือส่วนหนึ่งเลยที่ผมเคยไปจับได้เคยไปทำเคสแบบนี้นะครับแล้วถามมันว่าเฮ้ยทำไมมึงถึงเอาแล้วทำไมไม่เอาเยอะมันบอกพี่ผมโกงเนี่ย800 900หรือ2 3,000 เนี่ยส่วนใหญ่คนไม่ค่อยตามนี่คือแนวคิดของเขาแต่เขาคิดเขาทำแบบเขามากๆไงครับเน้นวอลลุ่มเยอะๆแบบโกงหลักร้อยโกงหลักพันแต่โกงทีเป็นหมื่นเป็นแสนคนอย่างเงี้ยครับนี่ถ้าเกิดอย่างนี้นะสมมุติว่ารายละพันแสนออเดอร์เท่ากับ100ล้านถ้าโดนจับยอมตัดสินไปสารภาพได้ลดโทษถึงจะจำคุกสัก 4,000 5,000 ปีแต่สุดท้ายเขย่ารวมกันไม่เกิน20ปีเข้าไปติดจริงอาจจะได้ลดหย่อนด้วยนู่นนี่นั่น 7-8 ปี10ปีออกมา100ล้านนี่ถือว่าโอ้โหหลายคนอาจจะพร้อมแลกนะพี่เอกเนาะถูกนี่คือสูตรสำเร็จของมิจฉาชีพเลยครับอาชีพมิจฉาชีพเขาคิดอย่างนี้จริงๆนะครับครับคือต้องขอบคุณท่านวิทยากรที่พูดเรื่องนี้เพราะผมได้คุยกับมิจฉาชีพเขาคิดอย่างนี้จริงครับเขามองว่าเขาโกงไปสัก100ล้านเขายอมรับสารภาพต่อให้เป็นพิพากษาจำคุกเขา 5,000 ปีแต่ว่าข้อหานี้เนี่ยมันติดคุกจริงไม่เกิน20ปี
พอเขาติดคุกเนี่ยเขาทำตัวดีหน่อยติดคุกสัก 5-6 ปีเขาได้ออกมาเขาก็มานอนเสวยสุขใช้เงิน100ล้านเขาไงครับเพราะฉะนั้นไอ้คนพวกนี้เนี่ยมันต้องยึดทรัพย์ให้สิ้นซากอย่าให้เหลือครับไปตามเส้นทางใครก็ตามที่มีส่วนเกี่ยวข้องใครก็ตามที่รับโอนถ่ายเงินจำนวนนี้ต้องเอามาดำเนินคดีให้หมดครับและยึดทรัพย์ให้หมดสักคำถามแล้วกันครับพี่เอกครับเกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้คือบอกว่าถ้าเกิดเปลี่ยนใหม่ล่ะเอาเป็นถ้าเกิดว่าข้อหาทั้งหมดเนี่ยติดคุกจำคุก 4,000 5,000 ปีเนี่ยถ้าเกิดมันรวมกันแล้วติดคุกไม่เกิน20ปีแต่ถ้าเป็นเกณฑ์ใหม่ติดคุกรวมกันแล้วต้องไม่เกิน40หรือ50ปีคือเพิ่มไปจาก20อย่างเงี้ยพี่เอกคิดว่ามันจะทำให้ยับยั้งชั่งใจลงได้ไหมไม่ก่อเหตุได้ไหมถูกครับควรเพิ่มไหมพี่เราต้องไปเพิ่มโทษให้มิจฉาชีพนะครับต้องเอาติดคุกเนี่ยไม่เกิน50ปีถ้ามึงโดนตัดสิน 5,000 ปีอย่างเงี้ยก็ติดจริงประมาณ50ปีดูที่เอาติดจริงพิพากษา50ปีติดจริงสัก20ปีก็โอเคแล้วออกมาเฉาเลยนะให้มันรู้สึกว่าต้องหลาบจำใช่ครับครับให้มันรู้สึกว่าต้องหลาบจำกับสิ่งเหล่านี้หรือไม่ก็ไปตายในคุกอะครับโกงวันนี้ติดคุกสัก20ปีอาจจะไม่ได้ออกมาใช้เงินหรอกก็ตายก่อนต้องเอาแบบนี้ครับวันนี้ไปแจ้งสอบสวนกลางทางตำรวจว่ายังไงบ้างครับพี่เอกครับก็ต้องเรียนตรงๆนะครับวันนี้ก็แอบผิดหวังเล็กๆเพราะว่าไปที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยเขาเป็นที่พึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยกว่าจะรับแจ้งความได้ก็โอ้โหหน่วยงานนี้โยนไปหน่วยงานนั้นหน่วยงานนั้นโยนไปหน่วยงานนู้นซึ่งมันดูวันเดี๋ยวนี้ประชาชนจะไปแจ้งความเนี่ยมันดูยากเย็นมากพูดตรงๆฝากถ้าเกิดว่าท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับท่านพลตำรวจโทจิรพจน์ภูริเดชท่านฟังอยู่เนี่ยท่านไปแก้ไขเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะประชาชนเขาหนีร้อนไปเพิ่งเย็นแต่ไปถึงเนี่ยกว่าจะได้สอบปากคำเนี่ยนานมากครับจนกระทั่งต้องประสานท่านผู้หลักผู้ใหญ่ไปหลายท่านสุดท้ายแล้วเนี่ยไปจบที่ปคบนะครับเจ้าที่ตำรวจบกปคบช่วยรับเรื่องไว้นะครับเพราะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพอประชาชนไปแจ้งความเนี่ยต้องรับก่อนครับเอาพนักงานสอบสวนมารับเลยครับแล้วจะส่งไปหน่วยงานไหนท่านก็บริหารงานในหน่วยงานท่านเองไม่ใช่เดินไปตรงนั้นตรงนั้นไม่รับให้เดินไปตรงนี้ตรงนี้ไม่รับให้เดินไปตรงนู้นมันผมว่ามันไม่ใช่บริการประชาชนนะครับคือพี่เอกโยนมาอย่างนี้ไม่เหมาะพี่เอกมองว่าแจ้งไปก่อนส่วนคุณจะไปปอไหนปอปราบปรามปคบปอสปอทอะไรก็เป็นกลไกภายในของบัญชาการสอบสวนกลางเองว่าอย่างนั้นต้องใช่ครับก็วันนี้ผมไปถึงเนี่ยผมไปที่ปอทอก่อนครับปอทอนั่งคุยดูตั้งนมนานสุดท้ายก็บอกว่าไม่ใช่ของปอทอให้ลงไปที่กองปราบผมไปที่กองปราบไปคุยกองปราบแล้วท่านก็บอกอ๋อไม่เข้ากองปราบให้ไปปคบอย่างเงี้ยคือทำไมท่านไม่รับก่อนล่ะครับท่านก็สอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็ประชุมในหน่วยงานท่านว่าอ๋อเรื่องนี้เนี่ยมันควรไปที่ปคบท่านก็โอนสำนวนไปปคบท่านก็ปคบตั้งเรื่องแล้วก็เรียกผู้เสียหายคนอื่นเนี่ยมาสอบปากคำเพิ่มเติมก็ได้ครับมันต้องอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนครับครับเดี๋ยวมีโอกาสได้ต่อยอดกันทางทีวีต่อเนื่องนะครับพี่เอกครับสำหรับประเด็นนี้นะครับพี่ได้ครับนะครับผมยินดีครับยินดีครับครับผมโอ้วันนี้ขอบคุณพี่เอกมากเลยครับที่สลับเวลามาให้ข้อมูลคุยกันทีไรออกรสชาติทุกทีนะพี่เอกนะได้ครับยินดีครับพี่ครับยินดีครับทุกวันนี้ยังขับเคลื่อนงานภาคประชาชนอยู่นะครับพี่ยังทำอยู่ครับยังทำอยู่ครับโอ้โหเนี่ยจริงๆที่รายการนี้ก็มีประชาชนโทรมาขอเบอร์พี่เอกหลายครั้งเหมือนกันแต่ผมไม่กล้าให้ทักไปหาที่เพจครับแต่ทักมาดีกว่าครับทักมาที่เพจดีกว่าเนาะอย่างนั้นจะดีกว่าใช่ส่งรูปส่งคลิปส่งหลักฐานมานะครับเดี๋ยวจะได้ดำเนินการช่วยกันคนละไม้คนละมือสังคมเราจะได้ดีขึ้นครับครับผมโอ้โหสุดยอดครับขอบคุณมากครับพี่เอกภพเหลืองประเสริฐนะครับหรือว่าพี่เอกนะครับแอดมินเพจสายไหมต้องรอดของเราครับสวัสดีครับก็เป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าองค์กรภาคประชาสังคมนะครับภาคประชาชนนะครับที่ช่วยทำงานในการช่วยเหลือชาวบ้านผู้เดือดร้อนนะครับคุณกี้ครับได้เพจสายไหมต้องรอดมาช่วยขับเคลื่อนแล้วก็ดำเนินการทางคดีแบบนี้ตัวเราเนี่ยในฐานะผู้เสียหายเรามีความรู้สึกยังไงบ้างก็มันอุ่นใจขึ้นไหมครับหรือว่าโอเคขึ้นไหมโอเคขึ้นค่ะเพราะว่าอย่างที่ทราบนะคะว่าด้วยความที่พวกเราเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยเราก็คือกลุ่มประชาชนกลุ่มเล็กๆนะคะครับพวกเราไม่ได้มีความรู้ทางด้านกฎหมายพวกเราไม่ได้มีคอนเนคชั่นหรือขั้นทองในเรื่องของขั้นตอนการดำเนินการต่างๆการที่ได้พี่เอกมาช่วยวันนี้ค่ะทางผู้เสียหายก็ค่อนข้างอุ่นใจค่ะว่าคดีนี้เนี่ยมีความคืบหน้าแน่นอนครับเพราะว่าหลายครั้งเหมือนกันนะคุณผู้ฟังครับคือบางคนอ่ะเขาเคยอยู่ทั้งเมืองไทยอยู่ต่างประเทศนะเขาบอกว่าเป็นคนรู้จักผมนี่แหละแล้วกันเล่าประสบการณ์กันแชร์กันเ
ขาบอกว่าอยู่ต่างประเทศนะเวลาประชาชนมีปัญหาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพลเมืองของเขาก็จะมุ่งหน้าไปที่สถานีตำรวจหรือหน่วยงานต่างๆที่ดูแลปัญหานั้นๆแต่เมืองไทยนี่เป็นลักษณะของใครเดือดร้อนนี่คือต้องมุ่งหาสื่อมุ่งหาภาคประชาสังคมที่จะไปช่วยพาไปแจ้งหน่วยงานอีกทีนึงมันรู้สึกคือจริงๆไม่ใช่ว่าหน่วยประชาชนไม่เคยไปหาหน่วยงานของคุณกี้นี่เคยไปไหมไปแจ้งความอ่ะเคยไปค่ะเคยไปค่ะแล้วทำไมอย่างตัวกี้เองเนี่ยมันถึงไม่สำลีผลล่ะสักเท่าไหร่แต่ว่าต้องด้วยคดีนี้ค่ะมันมีผู้เสียหายค่อนข้างมากครับเราต้องยอมรับว่ากลุ่มของผู้เสียหายเนี่ยมีทุกระดับมีหลายช่วงอายุค่ะและบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ช่ำชอเรื่องการใช้เทคโนโลยีอาจจะไม่ถนัดเรื่องการสืบสอหาข้อมูลหรืออะไรต่างๆอะค่ะมันทำให้หลายๆท่านเนี่ยพอเดินเข้าไปในหน่วยงานรัฐแล้วเนี่ยแล้วไม่ได้รับการตอบกลับที่ดีพอสมควรนะคะครับหลายๆท่านก็เลยรู้สึกเฟลอะค่ะเข้าใจได้หรือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ไม่ทราบขั้นตอนเรื่องการดำเนินการต่างๆเลยอาจจะเป็นคุณป้าคุณยายแก่ๆที่ไม่ได้ถนัดในเรื่องแบบนี้ค่ะครับวันนี้ที่เราไปกันเนี่ยเราเลยถือเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้เสียหายให้กับหลายๆท่านที่ไม่สะดวกที่จะดำเนินการหรือว่าอาจจะยังไม่มีความรู้ว่าควรจะต้องทำยังไงต้องเดินไปในทิศทางไหนครับก็วันนี้ก็ถือว่ากลุ่มผู้เสียหายก็ได้ข้อสรุปมาเป็นทิศทางเดียวกันซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับกลุ่มผู้เสียหายเองค่ะจะได้ทราบขั้นตอนในการดำเนินการต่อไปว่าแต่ละท่านควรจะต้องทำอย่างไรในสำหรับประเด็นข่าวนี้นะคุณผู้ฟังครับวันนี้เรื่องนี้ผมให้เวลาเยอะนิดนึงเพราะว่ามันเป็นประเด็นใหญ่มันไม่ใช่แค่ไปซื้อเฟอร์นิเจอร์แล้วไม่ได้ของแค่คน2คนหรือ10คนนะครับผู้เสียหายที่ไปร้องวันนี้ประมาณเป็น100อ่ะจากออเดอร์ที่ค้างอยู่เนี่ยประมาณเกือบ 100,000 ออเดอร์เนี่ยแสดงว่ามันต้องมีผู้เสียหายเยอะมากกว่านี้มากเลยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมีโอกาสได้ประสานงานกันนะครับคุณกี้แล้วต่อยอดประเด็นนี้สู่ช่องทางทีวีของรายการสถานีประชาชนนะครับได้ค่ะนะครับเดี๋ยวติดตามความคืบหน้าทางคดีให้ด้วยนะครับตำรวจปคบเนาะของสอบสวนกลางนะครับวันนี้นะครับก็ขอบคุณคุณกี้นะครับที่มาให้ข้อมูลร่วมกันนะครับรวมถึงพี่เอกด้วยนะครับจากสายไหมต้องรอดนะครับผมขอบคุณครับยินดีค่ะครับสวัสดีครับนะครับก็เป็นประเด็นสำคัญครับเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าเกิดออเดอร์ตกค้างเยอะขนาดนี้นะคุณผู้ฟังมันต้องมีผู้บริโภคอีกมากกว่านี้นะครับที่จะต้องรอออเดอร์อยู่หรือว่าเสียเงินเสียทองให้กับทางร้านนี้ไปแล้วนะครับอย่างที่บอกครับเปิดหน้าร้านเปิดโรงงานนะครับแต่พอสั่งซื้อไปแล้วไม่ส่งสินค้าเอ๊ะยังไงตั้งใจมาโกงหรือเปล่านะครับอีกเรื่องนึงครับอันนี้เคยนำเสนอไปแล้วแต่เอามาสรุปให้ฟังนิดหนึ่งปัญหาเกี่ยวกับทัวร์เรือสำราญครับก็เดี๋ยวจะมีสายของผู้ที่อยู่ในปัญหานี้ด้วยนะครับเคยเสียหายนะครับจากปัญหาการซื้อทัวร์เรือสำราญคอสตาเซเลนานะครับเขาบอกว่าเขามีกำหนดเดินทางในเส้นทางเที่ยวท่องเที่ยวทางเอเชียครับ5วัน4คืนลงเรือที่ท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีครับแต่เมื่อถึงกำหนดเนี่ยนะครับลูกทัวร์ที่ซื้อโปรแกรมไว้เนี่ยไม่ได้ลงเรือหรือเดินทางไม่ได้ครับคุณผู้ฟังเนื่องจากว่าบริษัทที่เขาจัดการนะครับไม่ได้ส่งรายชื่อลูกค้าให้กับเรือสำราญลำดังกล่าวอย่างครบถ้วนตามกำหนดด้วยนะครับทำให้มีผู้บริโภคที่ซื้อทัวร์แล้วก็เอเจนซี่นะครับที่ขายทัวร์ให้กับลูกค้าเนี่ยนะครับแล้วมาส่งต่อให้กับบริษัทที่เช่าเหมาลำเนี่ยได้รับความเดือดร้อนครับในส่วนของหน่วยงานสคบนะครับคุณมานะบุญส่งผอ.ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ด้านโฆษณานะครับกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณาของสคบก็ให้ข้อมูลว่าเรื่องนี้มันมีผู้บริโภคนะครับที่ซื้อแพ็กเกจทัวร์กับเอเจนซี่หรือบริษัทรายนี้นะครับเข้ามาแจ้งเรื่องร้องเรียนที่สคบบ้างแล้วนะครับส่วนท่านไหนที่ยังไม่ได้แจ้งก็สามารถเข้าไปแจ้งเพิ่มเติมได้นะครับสคบก็พร้อมจะรับเรื่องแล้วก็เรียกบริษัทมาพูดคุยเจรจาทั้งในส่วนของทางเอเจนซี่แล้วก็บริษัทที่รับแพ็กเกจทัวร์รับเงินจากลูกค้าผ่านเอเจนซี่อีกทีหนึ่งนะครับก็คือเป็นเขาเรียกว่าบริษัทที่เช่าเหมาลำเรือมาแหละนะครับเป็นบริษัทสุดท้ายที่รับเงินก็คือเดอะคีทัวร์จำกัดมาคุยกันครับว่าใครจะเป็นคนรับผิดชอบค่าเสียหายอะไรต่างๆเรื่องนี้ต้องบอกก่อนนะครับคุณผู้ฟังผู้ที่เขาซื้อทัวร์เนี่ยนะครับนอกจากจะเสียเงินค่าซื้อแพ็กเกจแล้วเนี่ยนะครับในการเดินทางนะครับการที่จะลางานหรือบางคนอาจจะบินมาจากต่างจังหวัดนะครับตรงนี้มันมีเขาเรียกว่าความเสียหายเกี่ยวเนื่องหรือค่าเสียโอกาสเพิ่มเติมด้วยหลายท่านก็มีการยื่นเรื่องไปที่สคบแล้วนะครับหรืออีกช่องทางนึงก็ไปที่สภาองค์กรของผู้บริโภคก็ได้หรือว่าสอบนะครับหน่วยงานนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่จะช่วยขับเคลื่อนและรับเรื่องราวร้องเรียนตรงนี้นะครับแล้วจะไปประสานกับสคบอีกทีหนึ่ง
ใครที่เสียหายนะครับนอกจากค่าทัวร์แล้วนะครับค่าทัวร์เนี่ยอันเนี้ยคือเจรจากันได้เป็นประเด็นหลักอยู่แล้วแต่เรื่องความเสียหายเกี่ยวเนื่องและค่าเสียโอกาสเนี่ยอันนี้จะคุยกันยากนิดนึงคุณผู้ฟังจากประสบการณ์ที่ทำข่าวมาหลายกรณีนะครับเช่นผมอยู่เชียงใหม่นะครับต้องมาขึ้นเรือสำราญลำนี้นะครับที่แหลมฉบังชลบุรีเนี่ยผมอาจจะต้องบินมาลงที่ดอนเมืองนะครับหรือบินไปลงสุวรรณภูมิแล้วนั่งรถเช่ารถต่อหรือแท็กซี่ต่อไปที่ท่าเรือนะครับเพื่อจะไปรอขึ้นเรือสำราญสุดท้ายผมไปไม่ได้หรือผมไปได้ครับแต่ผมซื้อทัวร์แพ็กเกจล่องเรือสำราญสำหรับครอบครัวเนี่ย5คนแต่มีชื่อขึ้นได้แค่2คนอีก3คนครอบครัวผมไม่ได้ไปด้วยผมก็เลยไม่ไปนะครับตรงนี้ครับมันก็ต้องมาคุยกันครับว่าทางบริษัทเนี่ยจะรับผิดชอบค่าเสียหายให้แก่ลูกทัวร์อย่างผมอย่างไรนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังบางท่านโชคดีหน่อยครับซื้อแพ็กเกจกับเอเจนซี่ที่เขาเรียกว่ามีการแสดงความรับผิดชอบเอเจนซี่พอมีเงินหน่อยนะครับก็จ่ายค่าเสียหายคืนให้กับลูกทัวร์ไปก่อนและเอเจนซี่ก็ไปเรียกร้องเอากับบริษัทที่จัดโปรแกรมกับเรือเนี่ยในภายหลังแต่บางเจ้าเอเจนซี่เขาไม่มีกำลังมากพอหรือเขามองว่ามันไม่ใช่หน้าที่เขาที่ต้องมารับผิดชอบนะครับอันนี้ลูกทัวร์ก็จะยังไม่ได้รับเงินคืนแล้วก็ต้องไปเรียกร้องกับหน่วยงานอาจจะต้องเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยซึ่งสคบเนี่ยวันนี้ท่านผอ.มานะแจ้งมานะครับว่าในส่วนของสคบก็จะมีการเรียกเจรจาครับถ้าเกิดว่าไม่สามารถตกลงกันในเบื้องต้นได้นะครับก็อาจจะมีการนำเรื่องนี้เข้าสู่อนุกรรมการไกล่เกลี่ยในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องหากเจรจาแล้วสุดท้ายแล้วไม่เป็นผลนะครับผู้บริโภคไม่ได้รับการเยียวยาไม่ได้ค่าเสียหายที่ชดเชยอย่างเป็นธรรมก็อาจมีการส่งเรื่องให้คณะกรรมการผู้บริโภคเนี่ยพิจารณาส่งเรื่องสั่งฟ้องเป็นคดีแพ่งเรียกร้องค่าเสียหายแทนผู้บริโภคนะครับอันนี้เป็นการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับแต่ในส่วนเอเจนซี่นะครับที่บอกว่าจ่ายเงินค่าเสียหายคืนให้แก่ลูกทัวร์ไปก่อนเนี่ยแล้วตัวเองจะมาเรียกร้องเนี่ยอันเนี้ยต้องเรียนตามตรงว่าก็น่าสงสารเขาอยู่เหมือนกันเพราะเขาไม่อยู่ในเงื่อนไขที่สคบจะช่วยเจรจาให้นะครับเพราะว่ามันเป็นลักษณะธุรกิจต่อธุรกิจตรงนี้เขาอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการที่จะไปจ้างทนายเพื่อฟ้องคดีเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทผู้จัดโปรแกรมหลักอันนี้ก็เป็นหนึ่งประเด็นเหมือนกันที่ทำให้เอเจนซี่หรือคนกลางต่างๆในการซื้อขายแพ็กเกจทัวร์เนี่ยในอนาคตอาจจะไม่กล้าที่จะรับผิดชอบจ่ายเงินให้กับลูกค้าไปก่อนมันก็จะทำให้พวกเขาเนี่ยมีความเสี่ยงครับที่จะไปเรียกร้องตรงนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็หน่วยงานก็ไม่มีกลไกที่จะมาช่วยเจรจาให้แก่เขาอันนี้ก็ต้องดูกันนะครับว่าในอนาคตจะมีการเขาเรียกว่าเพิ่มเติมเงื่อนไขในการเจรจาตรงนี้ด้วยหรือไม่นะครับหรือหน่วยงานอาจจะมีข้อจำกัดนะครับหรือมีเหตุผลอย่างไรนะครับเดี๋ยวประเด็นนี้ผมก็จะสอบถามเพิ่มเติมให้แต่ก็แจ้งกับลูกค้าไว้นะครับลูกทัวร์ท่านไหนที่ซื้อแพ็กเกจทัวร์นะครับกับเรือสำราญ Costa Serena นะครับจากเอเจนซี่หรือจากบริษัทที่เป็นผู้จัดคือ The Key Tour จำกัดที่มีกำหนดการเดินทางเมื่อช่วงวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาที่จะขึ้นเรือที่ท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีเนี่ยนะครับแล้วไม่ได้เดินทางสามารถไปยื่นเรื่องกับสคบได้นะครับที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะหรือยื่นผ่านออนไลน์ก็ได้นะครับอันนี้ก็เอามาอัปเดตกันสคบก็จะได้รวบรวมเรื่องแล้วก็พูดคุยเจรจากันเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มเป็นล็อตไปเลยนะครับก็จะได้เร็วนะช่วงถัดไปครับคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและพี่น้ำชนาธิปไพพงศ์ครับวันนี้มาในชื่อตอนงานวิจัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชไดโบรคลอโรโปรเพนทำให้ผู้ชายเป็นหมันมีลูกยากช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพพงศ์ค่ะวันนี้เรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องของสารกำจัดศัตรูพืชกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังเราก็ทราบกันดีค่ะว่าสารกำจัดศัตรูพืชนั้นมันมีอันตรายเพราะว่ามันสามารถฆ่าหญ้าฆ่าสัตว์ที่เป็นศัตรูพืชได้เพราะฉะนั้นถ้ามันตกค้างในพืชแล้วผู้บริโภคกินเข้าไปมันก็จะไปสะสมในร่างกายแต่แน่นอนว่าความเป็นพิษของมันเนี่ยทำร้ายร่างกายของเราแน่นอนนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นจึงมีการรณรงค์กันว่าก็ไม่อยากให้ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเมืองไทยของเราเองก็มีการจำกัดการใช้รวมถึงห้ามใช้สารกำจัดศัตรูพืชไปแล้วหลายตัวนะคะแต่ว่าคุณผู้ฟังคะมันมีข่าวจากต่างประเทศค่ะว่ามีคนงานสวนกล้วยที่ประเทศหนึ่งนะคะใช้สารกำจัดศัตรูพืชแล้วปรากฏว่าไปตรวจสุขภาพทำให้ทราบว่าตัวเองที่ไม่มีลูกนั้นเนี่ยนะคะ
พราะว่าตัวเองนั้นใช้สารกำจัดศัตรูพืชตัวนี้นะคะมันมีความเกี่ยวพันในเรื่องนี้อย่างไรเราต้องไปถามเรื่องงานวิจัยกับอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะการใช้สารกำจัดศัตรูพืชแล้วทำให้คนเป็นหมันเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะอาจารย์คือประเด็นนี้นะเป็นประเด็นที่จะเป็นตัวอย่างให้ชาวสวนชาวไร่บ้านเราเนี่ยนะได้ล้ำลึกไว้ว่าสารเคมีที่เขาใช้กำจัดศัตรูพืชต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งพืชหรือสัตว์มันเป็นสารพิษก่อนอื่นนะมันเป็นสารพิษค่ะเป็นสารที่เข้าร่างกายเราเมื่อไหร่เนี่ยมีปัญหาเพียงแต่ว่าปริมาณที่เข้าไปได้ถึงจุดที่มันจะก่อปัญหาไหมค่ะทีนี้ปัญหาเนี่ยบางครั้งก็เป็นปัญหาเฉียบพลันเลยคือชักตายไปเลยก็มีแต่บางครั้งเนี่ยปัญหามันยาวมันค่อยๆอยู่ไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆทำลายอวัยวะหรือระบบของเราสารพิษแต่ละตัวเนี่ยจะทำลายบางระบบนะไม่ใช่ทำลายทีเดียวทั้งหมดนะอย่างกรณีที่เราจะคุยวันนี้เป็นเรื่องของสารเคมีที่เขาใช้คุมตัวหนอนที่ไปรุกรานสวนกล้วยสารตัวนี้บังเอิญมันไปก่อปัญหาเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ประเทศที่เขากินกล้วยเยอะนะอย่างอเมริกาเนี่ยนะเขากินกล้วยเยอะมากนะแต่เขาปลูกกล้วยเองไม่ได้เพราะว่าประเทศอเมริกาเนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยอยู่ตอนออกไปทางขึ้นไปทางเหนือดังนั้นเนี่ยอากาศแม้กระทั่งแถวเท็กซัสซึ่งว่าร้อนเนี่ยนะปลูกข้าวได้แต่ปลูกกล้วยลำบาก มันฝนตกไม่เต็มที่แล้วก็อากาศไม่ร้อนพอบางทีไม่ร้อนพอก็เลยต้องไปจ้างให้คนในประเทศทางลาตินอเมริกาปลูกกล้วยให้เช่นข่าวเนี่ยมาจากปานามาปานามาเนี่ยอยู่อเมริกากลางบริเวณเดียวกับประเทศไทยนี่แหละในเส้นศูนย์สูตรเนี่ยนะฮะเขาบอกว่างานเนี่ยการที่เขาใช้ยาฆ่าแมลงเนี่ยบริษัทของอเมริกันเนี่ยเอามาให้ใช้เนี่ยตั้งแต่ทศวรรษปี1970ปรากฏว่ามีการเก็บข้อมูลมาเรื่อยๆแหละคือคนงานทั้งหมดที่มีปัญหาที่เขาร้องเรียนกันเนี่ยประมาณพันกว่าคนบางคนเนี่ยไม่มีลูกเลยทำไงก็ไม่มีลูกมีภรรยาทั้งสองคนคือครั้งแรกเนี่ยคงแต่งงานแล้วไม่มีลูกก็เปลี่ยนภรรยาคือผู้ชายสนใจไม่ค่อยบอกว่าตัวเองมีปัญหาไงนึกว่าภรรยามีปัญหาก็เปลี่ยนทำงานมา22ปีไม่มีลูกสักคนไปตรวจสอบกับหมอบอกว่าพบหมอบอกว่าน้ำอสุจิเขาเนี่ยมันแทบจะไม่มีตัวไม่มีสเปิร์มไม่มีตัวอสุจิเลยะนะฮะอีกคนหนึ่งเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาสามารถทำให้ภรรยาเนี่ยตั้งท้องได้6เดือนแล้วก็แท้งแล้วก็ไม่มีลูกอีกเลยซึ่งอาการพวกนี้มันคงเป็นในหลายๆคนนะฮะแล้วปรากฏว่าไม่ใช่เฉพาะที่ปานามาคอสตาริกาเอกวาดอร์กัวเตมาลาฮอนดูรัสนิการากัวพวกนี้มีปัญหาหมดเป็นหมื่นคนสรุปแล้วก็ลงมติกันว่ามันก็คือไอยากำจัดหนอนนี่แหละในสวนกล้วยนี่แหละคือตัวยาเนี่ยที่เขาบอกกันในเว็บไซต์ของต่างประเทศและในเอกสารวิชาการเนี่ยมันคือไดโบรโมคอโรโปรเพนหน่วยงานทางด้านการแพทย์เนี่ยเขาค้นหาข้อมูลแล้วสรุปออกมายังไงบ้างนะคะอาจารย์เขาก็สรุปว่าคงจะเป็นสารตัวนี้แหละไอตัวยาฆ่าแมลงนี่แหละไอตัวยาฆ่าหนอนนี่แหละไดโบรโมคอโรโปรเพนเนี่ยมันเป็นสารที่อเมริกาเอามาใช้ในประเทศอื่นนะไม่ได้ใช้ในประเทศตัวเองที่สำคัญคือใช้ตั้งแต่1964โดยไม่มีฉลากเตือนถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดกับระบบสืบพันธุ์ของผู้ชายหมายความว่าสารกำจัดศัตรูพืชหรือยาฆ่าหนอนไดโบรโมคลอโรโปรเพนนี่อเมริกาเอามาให้คนงานชาวสวนกล้วยในแถบอเมริกากลางใช้เพื่อกำจัดหนอนใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็ไม่มีคำเตือนใดๆเลยใช่ครับคือผู้บริโภคเนี่ยต้องการกล้วยที่สวยนะสมัยที่ผมอยู่ที่อเมริกาเนี่ยผมก็เห็นกล้วยจากลาตินอเมริกาเนี่ยสวยมากผิวสวยสวยกว่าบ้านเราด้วยซ้ำนะแต่เปลือกหนาแล้วไม่อร่อยสู้กล้วยหอมทองบ้านเราไม่ได้เลยแต่ว่าบ้านเราเนี่ยเข้าใจว่ายังไม่มีการใช้นะผมไม่เคยได้ยินข่าวว่ามีการใช้ยาฆ่าแมลงไหมหรืออาจจะมีใช้ก็ได้แต่เราไม่รู้นะฮะซึ่งถ้าใช้เนี่ยน่ากลัวนิดนึงเพราะว่ากล้วยบ้านเราเนี่ยเปลือกบางสารกำจัดศัตรูพืชที่ว่าเป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์แต่ว่าเขาระบุยี่ห้อไหมว่ามันคือยี่ห้ออะไรระบุเขาบอกว่าชื่อฟูมาโซนนะซึ่งผมค้นในบ้านเราแล้วเหมือนกับไม่มีขายนะไม่ได้เข้ามาหรืออาจจะเข้ามาในยี่ห้ออื่นในชื่ออื่นเราไม่รู้ตามไม่ได้นะที่สำคัญคือในหลักการเนี่ยยาฆ่าแมลงต่างๆเนี่ยมันต้องได้รับการประเมินความปลอดภัยซึ่งรวมถึงประเมินว่ามันทำให้สัตว์เป็นหมันหรือเปล่าอ๋อค่ะหรือว่าประเมินว่าทำให้ถึงถ้าไม่เป็นหมันลูกออกมามีปัญหาหรือเปล่าการประเมินพวกนี้ต้องทำอย่างถี่ถ้วนพอสมควรแต่ว่าอย่างว่านะฮะ
ไอ้ยาตัวนี้มันนานมาแล้ว50กว่าปีแล้วระบบการประเมินอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรก็ได้จึงหลุดออกมาผมไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเป็นหนังสือที่พิมพ์โดย National Research Council ของอเมริกาเนี่ยนะเป็นองค์กรใหญ่ของราชการอเมริกาเลยเนี่ยหนังสือชื่อ Science and Judgment in Risk Assessment แปลง่ายๆคือวิทยาศาสตร์และการตัดสินใจในการประเมินความเสี่ยงพิมพ์ตั้งแต่1994มันมีส่วนหนึ่งที่เขาเขียนเอาไว้เขาบอกว่าแบบจำลองเกณฑ์หรือว่าการประเมินว่าคือประเมินเนี่ยเขาจะบอกว่ามันจะต้องมี threshold threshold คืออะไร threshold คือความสามารถที่สัตว์ทดลองจะทนได้ว่าได้รับสารพิษแล้วไม่เกิดความเป็นพิษค่ะแบบจำลองที่เขาสันนิษฐานว่าถ้าสัตว์ได้รับสารพิษแล้วยังไงถึงจะปลอดภัยใช่ไหมฮะอาจารย์คือตามหลักการเนี่ยมันเป็นการความปลอดภัยใช่อันนี้ที่เราจะเอามาใช้กับคนด้วยว่าควรได้รับไม่เกินเท่าไหร่จะไม่มีปัญหาค่ะแต่ครั้งนี้ในหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าหลายครั้งเนี่ยแบบจำลองเกณฑ์อันเนี้ยนะอาจจะสะท้อนถึงขีดจำกัดของความรู้ทางวิทยาศาสตร์มากกว่าขีดจำกัดของความปลอดภัยคือพูดง่ายๆมีช่องโหว่มีช่องโหว่เพราะอะไรเพราะว่าเราใช้สัตว์ทดลองเราอาจจะใช้ลิงอาจจะใช้สัตว์ที่ใหญ่กว่าลิงก็อาจจะเป็นหมูแต่ซึ่งไม่ค่อยใช้อะฮะก็จะใช้ลิงทีนี้เผอิญลิงอาจจะทนกว่ามนุษย์อาจจะทนกว่ามนุษย์เลยไม่แสดงอาการอะไรออกมาเพราะฉะนั้นถ้าแบบจำลองไหนใช้สัตว์ทดลองแล้วมีความสามารถในการทนสารพิษกว่ามนุษย์บางทีผลที่ได้อาจจะไม่สามารถนำมาใช้กับมนุษย์ได้ใช่ไหมอาจารย์คือเขาก็พยายามนะใช้เขาเรียกว่าแฟกเตอร์ความปลอดภัยหรือปัจจัยที่จะใช้คำนวณความปลอดภัยในการเอามาใช้เนี่ยอย่างเช่นถ้าสมมติว่าสัตว์ทดลองเนี่ยทนได้ร้อยมิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัวเนี่ยนะเขาอาจจะบอกว่าของคนเนี่ยเอาให้ต่ำเหลือแค่10คือเพื่อให้มีช่วงที่ว่าเราเจอต่ำๆไม่ต้องไปเจอสูงๆแต่ว่าการศึกษาแบบนี้มันมีความเสี่ยงมีสารเคมีมียาหลายตัวที่เอามาใช้ในคนแล้วเกิดปัญหาทั้งที่ประเมินในสัตว์ทดลองแล้วก็มีปัญหาต้องยกเลิกการใช้อย่างเช่นกรณีของทาริโดไมด์ซึ่งเป็นยาแก้แพ้ท้องของผู้หญิงสมัยเมื่อ 5-60 ปีที่แล้วเนี่ยในสัตว์ทดลองไม่มีอะไรเลยไม่มีปัญหาคนไปใช้ปั๊บเนี่ยลวกมาแขนขาพิการไม่ต้องเลิกใช้ไปค่ะอาจารย์คะแล้วการศึกษาผลการตรวจสุขภาพของชาวสวนกล้วยที่ปานามาที่ไม่สามารถทำให้มีลูกได้เนี่ยนะคะเขามีรายละเอียดเพิ่มเติมอะไรไหมว่าในขณะที่เขาฉีดพ่นสารเคมีกำจัดหนอนเนี่ยไดโบโมคลอโรโปรเปนเนี่ยมีการป้องกันอันตรายอย่างเช่นใส่หน้ากากอะไรไหมคะอาจารย์คือจริงๆเนี่ยเขาก็แนะนำแหละถ้าเราไปดูถ้าไปดูที่ฉลากจริงๆเนี่ยเขาจะต้องมีบอกว่าให้ใช้อะไรต่ออะไรบ้างค่ะแต่ปรากฏว่าเจ้าของสวนเนี่ยเขาแจกหน้ากากอย่างเดียวแต่ไม่ได้ใส่รองเท้าบูทไม่ได้มีถุงมือให้ใช้นะก็ฉีดๆไปสารบางอย่างมันซึมเข้าผิวหนังก็ได้ยิ่งถ้าไม่ใช้หน้ากากเนี่ยก็เข้าทั้งการหายใจทั้งการสัมผัสทางผิวหนังก็ยิ่งไปกันใหญ่นะฮะมีบทความอยู่บทความนึงชื่อภาวะมีบุตรยากในคนงานผลิตยาฆ่าแมลงเพศชายคืออันนี้เขาไม่ได้ดูชาวสวนนะ ะเขาดูคนงานอยู่ในโรงงานผลิตเจ้าไดโบรโมคลอโรโปรเปนนี่เลยตีพิมพ์ในวารสารลันเซ็ตเมื่อปี1977ก็นานมาแล้วนะเขาไปพบว่าคนงานผู้ชายเนี่ยมีภาวะมีบุตรยากนะเขาทำงานที่โรงงานยาฆ่าแมลงเนี่ยในรัฐแคลิฟอร์เนียสาเหตุเขาสงสัยเลยว่าไปสัมผัสยาตัวนี้ใช่ไหมปรากฏว่ามีคนงาน14คนจากทั้งหมด25คนที่อยู่ในโรงงานเนี่ยแล้วคนงานพวกนี้เนี่ยไม่เคยทำหมันนะพบว่า14คนเนี่ยมีอาการตรวจไม่พบตัวอสุจิในน้ำอสุจิจาก25คนเนี่ยเหรอคะ14คนจาก25คนเนี่ยมีอาการเนี้ยแล้วมีความเข้มข้นของอสุจิบางคนเนี่ยก็ต่ำกว่า20ล้านตัวต่อมิลลิลิตรคืออาการเนี่ยคืออาการของคนเป็นหมันที่เวลาคนที่อยากมีลูกแล้วไม่มีลูกเนี่ยไปตรวจกับหมอเนี่ยเขาเจออาการแบบนี้นะฮะแล้วที่สำคัญคือในน้ำเลือดเนี่ยมีระดับฮอร์โมน follicle stimulating hormone เนี่ยเจ้าฮอร์โมนตัวนี้เป็นตัวที่คุมการสร้างอสุจิแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือ luteinizing hormone อันนี้ช่วยให้อัณฑะเนี่ยสร้างฮอร์โมนเตสโทสเตอโรนซึ่งเป็นฮอร์โมนที่กระตุ้นการผลิตสเปิร์มหรือตัวอสุจิเนี่ยคือฮอร์โมน2ตัวนี้เพิ่มขึ้นเหตุที่ยาทำให้ฮอร์โมน2ตัวนี้เพิ่มขึ้นซึ่งดูน่าจะดีเป็นเพราะว่าเมื่อร่างกายเนี่ยรู้สึกว่าอสุจิน้อยก็พยายามจะผลิตฮอร์โมนเพื่อกระตุ้นให้มีการสร้างอสุจิให้เพิ่มขึ้นนั่นคือความจริงยาเนี่ยไปทำลายระบบแล้วล่ะนะฮะคือถ้าจะอธิบายให้ง่ายกว่านี้ต้องยกตัวอย่างของการที่คนเป็นหอยพอกค่ะคนที่เป็นหอยพอกเนี่ยเพราะเขาขาดไอโอดีน
พราะขาดไอโอดีนเนี่ยเขาสร้างฮอร์โมนที่ต้องใช้ไอโอดีนเนี่ยคือฮอร์โมนของไทรอยซึ่งมีบทบาทมากกับระบบการใช้พลังงานในร่างกายเราเนี่ยพอมีปัญหาสร้างไม่ได้เนี่ยคอเนี่ยตรงคอหอยแล้วเนี่ยมันจะมีอวัยวะที่สร้างฮอร์โมนมันจะพยายามสร้างจนเซลล์ได้ใหญ่ขึ้นคอเลยพ่อทำนองเดียวกันค่ะเจ้ายาตัวเนี้ยไปทำให้ฮอร์โมนที่ทำให้ระบบการสร้างอสุจิเนี่ยควรจะสร้างได้เนี่ยก็สร้างไม่ได้ก็พยายามเร่งให้มีฮอร์โมนสูงขึ้นสรุปแล้วเนี่ยมันไปมีผลกับระบบฮอร์โมนซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสารอะไรก็ตามที่มีผลกับระบบฮอร์โมนในร่างกายมนุษย์เนี่ยเราเรียกว่าฮอร์โมนดิสรัปเตอร์เนี่ยมีอันตรายมากนะอันตรายแบบชนิดที่ว่าฝรั่งเนี่ยกลัวมากสรุปแล้วก็คือยาตัวนี้อันตรายถามว่ายาฆ่าแมลงตัวอื่นอันตรายไหมบทบาทแบบดีไหมเออเราบอกว่ายาฆ่าแมลงพวกไพริทรอยเนี่ยซึ่งมาจากพืชหรือสังเคราะห์ให้คล้ายกับสารที่อยู่ในพืชเนี่ยน่าจะปลอดภัยผมก็คิดอย่างนั้นนะคือเรียนหนังสือมามันก็บอกอย่างนั้นนะแต่พอไปค้นข้อมูลปรากฏว่ามีบทความหนึ่งชื่อผลและกลไกของไพริทรอยต่อระบบสืบพันธุ์ของเพศชายในวารสาร Toxicology ปี2020เนี่ยให้ข้อมูลว่าไพริทรอยได้รับการระบุว่าเป็นสารเคมีที่รบกวนต่อมไร้ท่อและมีผลกับระบบสืบพันธุ์แหละของผู้ชายทำให้เกิดความเสียหายทำให้อะไรต่ออะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นไพริทรอยเนี่ยทางทีวีเนี่ยมีการโฆษณาบ่อยว่าปลอดภัยอย่างนั้นอย่างนี้นะจริงๆแล้วมันก็มีความเป็นอันตรายแอบแฝงอยู่เพราะฉะนั้นยาฆ่าแมลงไม่จำเป็นอย่าใช้ค่ะผมเห็นโฆษณาขายยาฆ่ายุงอ่ะที่เขาฉีดในห้องนอนลูกอย่างนั้นอย่างนี้นะผมมาเสียวเสียวว่ามันไม่น่าทำอย่างนั้นนะเพราะว่าเวลามันฟุ้งอยู่ในอากาศหรือไปติดอยู่ตามโต๊ะตามอะไรเนี่ยปัญหาเด็กไปคลำไปคลานเนี่ยไปเจอเนี่ยเด็กจะเป็นยังไงค่ะอาจารย์สารเคมีไพรีทรอยนี่ส่วนมากเขาใช้ทำอะไรคะเป็นยาฆ่าแมลงยาฆ่ายุงหรือว่าบางทีก็มีในใช้ในการเกษตรก็มีแต่มันค่อนข้างแพงแต่ว่าความปลอดภัยเนี่ยดูสูงคือประเภทฉีดไปแล้วชักดิ้นชักงอเนี่ยไม่มีแต่ว่ามันจะมีผลระยะยาวอย่างที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยว่ามันมีผลกับระบบสืบพันธุ์ค่ะซึ่งระบบสืบพันธุ์เนี่ยกว่าเราจะรู้ตัวเนี่ยเป็น10ปีหรือว่าบางทีก็ไม่ได้สนใจนึกว่าเออเวรกรรมเราไม่มีลูกเองค่ะเพราะฉะนั้นสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่เป็นปัญหาก็คือไดโบรโมคลอโรโปรเปนแล้วก็สารไพรีทรอยที่อาจารย์ได้ยกตัวอย่างงานวิจัยถึงความเป็นพิษมาแล้วเนี่ยอยากจะให้อาจารย์ช่วยสรุปแล้วก็ให้ข้อคิดสำหรับผู้บริโภคด้วยค่ะว่าเราควรจะหลีกเลี่ยงหรืออยู่ห่างจากสารพวกนี้แล้วก็ใช้วิธีอื่นในการกำจัดศัตรูพืชยังไงได้บ้างคะอาจารย์คือผู้บริโภคเนี่ยไม่มีปัญหาเท่าไหร่เราอย่างมากก็ติดมากับผลิตภัณฑ์นิดหน่อยแต่ผู้ใช้สารพวกนี้แหละเกษตรกรนี่แหละขอให้คิดนะว่าสารยาฆ่าแมลงต่างๆที่เขาใช้อยู่เนี่ยมันมีปัญหาแน่ไม่งั้นมันก็จะใช้ฆ่าแมลงไม่ได้ก็ต้องพยายามใช้ให้ถูกวิธีถ้าจำเป็นต้องใช้ตามที่เขากำหนดคือบ้านเราเนี่ยมันร้อนนะจะบอกว่าให้ใส่ชุด PPE ป้องกันยาฆ่าแมลงเนี่ยนะแล้วก็เวลาฉีดเนี่ยให้เดินถอยหลังตามลมเหนือลมอะไรก็ตามที่เขาจะสอนเอาไว้เนี่ยซึ่งอันนี้ทำยากผมเห็นคนฉีดยาฆ่าแมลงในข่าวเนี่ยเดินฉีดกันหน้าตาเฉยเลยใช่นะแล้วก็อย่างเก่งก็เอาผ้าขม้าปิดจมูกนิดเดียวซึ่งมันไม่ช่วยนะช่วยได้ไม่มากในต่างประเทศเนี่ยเขาจะต้องมีการขึ้นทะเบียนนะใครก็ตามที่จะฉีดยาฆ่าแมลงเนี่ยจะเป็นบริษัทรับจ้างแล้วขึ้นทะเบียนเกษตรกรนี่ทำไม่ได้เองหรอกนะต้องให้บริษัทรับจ้างเนี่ยมาใช้แล้วอาจจะทำโดยการใช้เครื่องบินแต่ปัจจุบันนี้ที่เมืองจีนใช้โดรนซึ่งปลอดภัยมากค่ะบ้านเราก็เริ่มมีคนใช้โดรนแล้วนะฮะต้องพยายามใช้โดรนเนี่ยแล้วก็ใช้มือถือเนี่ยคุมมันก็ผมว่าก็ดีนะค่ะเพราะฉะนั้นเกษตรกรอาจจะต้องไปฝึกบินโดรนเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยเวลาฉีดพ่นสารเคมีกำจัดศัตรูพืชนะคะอาจารย์ถ้าจำเป็นต้องใช้ก็ควรจะใช้วิธีที่ปลอดภัยที่สุดใช้โดรนใช้ยาตัวที่มันอันตรายน้อยที่สุดอาจารย์ถ้าใช้สารพวกนี้ก็คือ2ตัวค่ะไดโบรโมคลอโรโปรเปนแล้วก็ไพริทอยเนี่ยมันตกค้างอยู่ในพืชนานกี่วันกว่าจะสลายไปคะอาจารย์ก็ตอบไม่ได้มันต้องไปอ่านที่ฉลากจริงๆต้องไปดูข้อมูลคือไดโบรโมคลอโรโปรเปนเนี่ยเป็นตัวหนึ่งส่วนไพริทอยเนี่ยเป็นกลุ่มนะไม่ได้มีตัวเดียวเป็นกลุ่มใหญ่เลยค่ะแล้วหลายๆอย่างเนี่ยหลายๆตัวของไพริทอยเนี่ยอยู่ในยา
กันยุงที่เป็นขดๆที่เราจุดนั่นแหละอ๋อด้วยเหรอคะแทบทั้งนั้นเลยโฆษณาเป็นไพรีทรอยเพราะฉะนั้นเวลาจุดยากันยุงที่เป็นขดๆแล้วก็มีไพรีทรอยเราก็สูดเข้าไปคนที่สูดเข้าไปก็ได้รับสารแน่นอนนะคะอาจารย์ก็แล้วแต่ว่าได้มากได้น้อยอะไรนะฮะถ้าเป็นผู้ชายก็อาจจะเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงคือไพรีทรอยมันมีหลายตัวไงแต่ว่าอย่างบทความที่ผมว่าเนี่ยเขาพูดกว้างๆคลุมๆเอาไว้ในการศึกษานะว่ากลุ่มไพรีทรอยมีผลค่ะและนี่เป็นการศึกษาปี2020นะยังใหม่อยู่เลยนะเพราะฉะนั้นก็น่าสนใจว่าผมจะลองไปอ่านให้ลึกซึ้งอีกทีว่าเขาพูดถึงตัวไหนบ้างมันมีตัวไหนไหมที่ใช้ในบ้านเราเดี๋ยวลองดูอีกทีนึงค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อครับก็สรุปกันสั้นๆท้ายรายการตรงนี้นะครับใครที่สั่งซื้อร้านเฟอร์นิเจอร์ไว้นะครับคุณผู้ฟังถ้าเกิดยังไม่รู้ตัวว่าเสียหายรอออเดอร์เขาอยู่นะครับเช็คข้อมูลสักนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ท่านอาจจะกลายเป็นผู้เสียหายแล้วก็ได้อาจจะเป็นหนึ่งในแสนออเดอร์ที่ค้างอยู่นะครับและอาจจะไม่ได้เงินคืนนะครับตรงนี้ติดตามข่าวแจ้งเรื่องเข้ามาได้ครับส่วนท่านอื่นๆครับมีข้อเสนอแนะนำติชมรายการนะครับหรือว่ามีเรื่องร้องเรียนเดือดร้อนประเด็นไหนเกี่ยวกับผู้บริโภคแจ้งมาได้เลยครับที่ทีมข่าวไทย PBS ทุกช่องทางเลยนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTubeไทย PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น